แม่ตะเคียนวิมาลาให้โชคกว่า10งวดสาวรับโชค5งวดติดแก้บนท้าวเวสสุวรรณวิทย์ชุลมุนพระธุดงค์ให้โชคยกหมู่บ้านงวดนี้ให้3ตัวตรงสวัสดีค่ะข่าวเด่นเลขดัง EP นี้นะคะแน่นอนว่ามินต้องมีข่าวเด่นๆแล้วก็เลขดังๆมาฝากอีกเช่นเคยมาเริ่มต้นที่ข่าวแรกค่ะเป็นแม่ตะเคียนอายุกว่า200ปีที่แม่นมากๆเลยนะคะเรื่องของเรื่องก็คือคุณพี่เจ้าของโรงน้ำแข็งท่านนี้ค่ะถูกหวยมาแล้วกว่า10งวดนะคะเพราะว่าแม่ตะเคียนวิมาลานี่แหละที่มาเข้าฝันแล้วก็ให้โชครอบนี้ค่ะมาอีกแล้วเข้าฝันอีกบอกว่าไม่ชอบแล้วชุดไทยที่ครั้งที่แล้วถวายมาครั้งนี้ขอใหม่ขอเป็นสีเขียวนะคุณพี่ก็เลยจัดให้เลยเหมาแท็กซี่มาเลยค่ะถวายมา2ชุดซึ่งครั้งนี้นะคะก็เห็นตัวเลขด้วยเป็นเลข819และก็แน่นอนค่ะมาเข้าฝันแบบนี้ต้องได้โชคอีกแน่ๆเขาว่ากันว่าจะต้องเอาไปซื้อเลขให้ได้ส่วนคุณพี่อีกคนนึงค่ะคุณพี่ท่านนี้นะคะชื่อว่าคุณมาลินเป็นชาวบ้านคลอง12นี่แหละบอกว่าได้โชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดมงคลรัตน์แห่งนี้มาหลายครั้งแล้วค่ะโดยเฉพาะท้าวเวสสุวรรณให้โชคมา4งวดแล้วงวดที่แล้วที่ผ่านมาเลยนะคะ79ได้มาตรงๆเลยค่ะที่มาของเลขครั้งนั้นก็คือมาจากไม้เท้าของพ่อปู่นี่แหละเอาไปเสี่ยงโชคแล้วก็ได้โชคครั้งนี้มาเองค่ะมาไหว้อีกครั้งหนึ่งจุดธูปเลขตัวเลขที่ได้มาก็คือ719และแน่นอนค่ะคุณพี่บอกว่าต้องเอาไปซื้อแน่ๆไม่แน่นะครั้งนี้19อาจจะมาหรือเปล่านะมาดูอีกข่าวกันบ้างนะคะเป็นบรรยากาศของโรงทานค่ะที่วัดปทุมบูชาจังหวัดปราจีนบุรีนะคะหลังจากที่พี่สาวท่านนี้ได้โชคจากองค์ท้าวเวสสุวรรณค่ะ5งวดติดก็เลยต้องกลับมาทำโรงทานแก้บนนะคะครั้งนี้ขนข้าวสารมา2,000รถแล้วก็มาม่าอีก1,000รถค่ะดูสิลูกเด็กเล็กแดงผู้เฒ่าผู้แก่ก็มาขอรับของกันเต็มไปหมดเลยนะคะนอกจากทำโรงทานแล้วเนี่ยก็ยังทำบุญให้วัดอีก 20,000 บาทแล้วก็ยังถวายประทัดอีกจำนวน 10,000 นัดด้วยซึ่งเลขหางประทัดที่ได้ในครั้งนี้ค่ะก็คือเลข96แล้วก็208ค่ะ598งวดที่แล้วค่ะพระธุดงค์ให้เข้าเต็มๆเลยนะคะงวดนี้ข่าวเด่นเลขดังไม่พลาดเอามาฝากอีกแล้วค่ะมีทั้งเลขของปู่ธุดงค์แล้วก็เลขของคนเพชรบูรณ์ด้วยจะเป็นเลขอะไรนะไปดูค่ะที่แอปนกพลัสหรือว่า lotteryplus.com ก็ได้เพราะว่า lotteryplus มีรางวัลที่1ถูกงวดนะคะขยับมาดูตาสีท่านนี้กันบ้างดีกว่าค่ะเป็นคุณตาที่เขาว่ากันว่าฝันแม่นมากๆแม่นที่สุดในย่านนี้กันเลยนะคะครั้งที่แล้ว2งวดติดให้เข้ามาแล้วมาดูค่ะครั้งนี้ฝันอีกแล้วบอกว่าเป็นผู้หญิงเอาเด็กน้อยมาให้จะเป็นเลขอะไรนะไปดูคลิปพร้อมกันค่ะเลขไทยเลขตาตัวนี้ล่ะหันซีเนี่ยใช่โอ้ยถูกกันครับแท้เลยเป็นลุงยังมาบอกเขาพวกนั้นเขาขึ้นมาเอาผู้ถือเป็นแรกครับแต่ชมนี้แล้วพี่น้องหาหนึ่งซีแต่ว่าท่านผู้ใดมักคือเบาเท่ากี่กับซีเก้าหนึ่งกับตรงกับชุดที่ตาเป็นไห่ตรงหมดด้วยพี่น้องเด้อมีสองเลขแบบนี้ใครชอบเลขไหนคอมเมนต์บอกด้วยนะคะเอาใจด้อมใจฟูกันบ้างดีกว่าค่ะสำหรับใครที่ติดตามนะคะพี่จองกับคันแล่นแหมไม่รู้ว่าบังเอิญหรือยังไงนะตัวเลขป้ายทะเบียนรถเนี่ยมักจะออกมาให้ใจฟูกันอยู่เรื่อยเลยงวดที่แล้วก็เข้าไปเต็มๆเลยนะสำหรับ598งวดนี้ค่ะเขาก็ลงคลิปใหม่อีกแล้วนะคะเป็นคลิปไปเที่ยวที่สระบุรีชื่อคลิปเนี่ยบอกพี่กัดแล้วนะเราจะไปล่องแก่งกันครับสระบุรี EP 2ชาวด้อมแล้วก็คอหวยก็ไปส่องได้เลขทะเบียนก็คือ3869นี่ตามนี้เลยค่ะมาปิดท้ายที่คลิปนี้กันบ้างดีกว่าค่ะที่ต้องบอกว่าไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงถ้าดูตามภาพนะจริงๆไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ค่ะเมื่อพึ่งเข้าไปทำรังในห้องเครื่องรถยนต์
ดูจากสภาพรถแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ถูกจอดทิ้งนานขนาดที่จะมีสัตว์มาทำรังได้เลยนะชาวเน็ตก็บอกว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้บ่อยๆนะคะหรือบางคนบอกว่าพญาพึ่งต้องมาให้โชคแน่ๆเพราะฉะนั้นเลขทะเบียนงวดนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่คนให้ความสนใจค่ะเลขที่ออกมาก็คือ3007นั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับข่าวเด่นและก็เลขดังที่นำมาฝากในวันนี้ใครชื่นชอบข่าวไหนเป็นพิเศษคอมเมนต์บอกกันได้นะคะถ้าได้เลขที่ชอบแล้วก็เข้าไปซื้อได้เลยเดี๋ยวนี้ที่แอปนกพลัสหรือว่า lotteryplus.com ก็ได้เพราะว่า lotteryplus มีรางวัลที่1ทุกงวดนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับเราด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ lotteryplus มีรางวัลที่1ทุกงวด